นุนโดยยูโร่เค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลาติดตามร้องทุกข์กับบรรจงครับก็ส่งข้อมูลรายละเอียดมาได้นะครับบรรจงก็จะนำเสนอเรื่องราวความเดือดร้อนของชาวบ้านเรื่องที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมนี่นะครับคุณผู้ชมฮะวันนี้ก็เป็นเรื่องความเดือดร้อนของชาวบ้านที่บอกว่าเนี่ยถนนเส้นหนึ่งเนี่ยไม่มีไฟครับมืดตึ๊ดตือเลยเสี่ยงว่าจะเกิดอุบัติเหตุก็คือถนนสายนาทวีด่านประกอบโดยไร้ไฟส่องสว่างระยะทางเกือบ2กิโลเมตรและมีอุบัติเหตุเนี่ยคนเจ็บคนตายบ่อยนะครับนี่ชาวบ้านก็บอกว่าอยู่ที่หมู่8ตำบลท่าประดู่อำเภอนาทวีจังหวัดสงขลาบอกว่าถนนสายนาทวีด่านประกอบเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งสูญเสียชีวิตทรัพย์สินนับไม่ถ้วนโดยเฉพาะช่วงกลางคืนมันจะมีอยู่ช่วงนึงที่ไม่มีไฟฟ้าส่องสว่างถนนระยะทางเนี่ยเกือบ2กิโลเมตรเคยรวมตัวเรียกร้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มาช่วยเหลือหน่อยนะครับนี่จุดนี้แต่ปรากฏว่าก็ยังไม่มีการแก้ไขทีนี้ทางชาวบ้านเองก็บอกนะครับว่าช่วยกันขึ้นป้ายเตือนให้มีการระมัดระวังหากใช้ถนนเส้นนี้ในยามค่ำคืนอีกทั้งยังช่วยกันนำขวดบรรจุน้ำมันทำเป็นตะเกียงเพื่อให้เป็นที่สังเกตตามจุดอันตรายไม่ว่าจะเป็นช่วงสะพานหรือว่าจุดกลับรถนะครับทางกำนันตำบลท่าประดู่นายวิชิตบัวคงบอกว่าได้มีการร้องขอไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งทางหลวงแจ้งไปยังส.ส.พื้นที่ก็ยังไม่คืบหน้านะครับเดี๋ยวลองฟังหน่อยฮะในช่วง2กิโลนะเราจะไม่มีไฟไฟไฟอย่างไฟถนนไฟแสงสว่างในยามกลางคืนเป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุมีผู้บาดเจ็บมีผู้ตายที่อยู่ในบริเวณแถวนี้ที่เกิดขึ้นที่5ปีนะครับก็ไม่ได้รับคือไม่ถึงไม่ได้รับความคืบหน้าในเรื่องของที่ตายนะครับพวกเองก็พ่อฝากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานไหนก็เลยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทางหลวงหรือมีส่วนเดียวโครงนะครับในการรอจนถึงปีบรรจงนะครับของรถช่วยชาวบ้านด้วยนี่นะครับคือป้ายที่มีการเตือนเนี่ยที่ชาวบ้านเอาไปติดไว้นะไม่ว่าจะเป็นเตือนว่าถนนมืดให้ระมัดระวังให้ลดความเร็วเป็นเขตชุมชนเนี่ยเห็นบอกว่าติดได้ไม่กี่วันต่อมาทางหลวงก็มาเก็บป้ายลงนะครับพอถามคนที่มาเก็บป้ายก็บอกว่าหัวหน้าเนี่ยสั่งให้เก็บป้ายขณะเดียวกันชาวบ้านอีกคนหนึ่งนายสีฟ้าจันทนาบอกว่าก็มีอุบัติเหตุบ่อยเพราะแสงสว่างไม่พอรถยนต์มองไม่เห็นรถจักรยานยนต์โดยเฉพาะบริเวณจุดยูเทิร์นไม่นานมานี้ก็เพิ่งจะเกิดอุบัติเหตุรถยนต์ชนรถจักรยานยนต์มีคนตายนะครับเอาเดี๋ยวลองฟังหน่อยครับมันเคยมีครับที่ผ่านมามันมีอุบัติเหตุบ่อยครั้งครับก็มีรถชนเมื่อก่อนก็มีรถชนที่คนมาจากไอ้บ้านเรียบมีลูกด้วยมีตอนมีลูกรู้สึกว่าพ่อเสียบ้านนี่ครับเคยร้องเรียนไปเคยขอในที่ประชุมหรือในเวลาเจอนักการเมืองหรือว่าเจ้าหน้าที่ที่ว่ารับผิดชอบนะครับเคยพูดเคยคุยแต่ว่ามันก็เงียบหลายปีครับตรงนี้รู้สึกจะ20ปี30ปีไปแล้วเรื่องเงียบครับเรื่องเงียบคือไม่มีมาที่ว่าจะมาลงเสาหรือว่าอะไรให้ชาวบ้านเห็นเรื่องนี้ไม่ได้คือมันเป็นความปลอดภัยนะครับความปลอดภัยแล้วเรื่องป้ายวันนิวก็วันก่อนขึ้นไล่2วันก็ทางหลวงมาเอาออกถอดออกแต่ว่าไม่ได้มีคำตอบไม่ได้มีอะไรว่าจะรีบดำเนินการให้จะมาพูดมาคุยกับผู้นำหรือชาวบ้านว่าตอนไหนก็ไม่มีล่าสุดได้สอบถามกับทางเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงมีข้อมูลว่ามีการจัดสรรงบประมาณดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณดังกล่าวอยู่ระหว่างการทำสัญญาจัดจ้างโดยจะใช้เสาไฟฟ้าเนี่ย50เสานะครับในระยะทางประมาณ 1.7 กิโลเมตรคาดว่าจะดำเนินการได้ภายในปีนี้สำหรับเส้นทางที่ชาวบ้านเรียกร้องให้ติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่างก็คือเส้นทางสาย408นาทวีด่านประกอบตั้งแต่ทางเข้าบ้านปลักพร้อมทางเข้าบ้านพรุว่าและตั้งแต่ทางเข้าโรงเรียนบ้านป่าเร็ดบริเวณบ้านป่ากราดบ้านทุ่งขาซึ่งเป็นเส้นทางหลักที่ชาวบ้านใช้สัญจรในชีวิตประจำวันและเป็นทางหลักระหว่างประเทศมาเลเซียกับประเทศไทยที่นักท่องเที่ยวเดินทางและมีรถบรรทุกสินค้าต่างๆนะครับก็อยากจะให้มีการดำเนินการให้มันสว่างขึ้นนะครับนี่นะครับเรื่องของถนนมืดนี่ก็มีหลายจุดหลายพื้นที่นะอย่าว่าแต่ที่รายงานไปเลยนะครับก็คือที่นาทวีที่สงขลาเนี่ย
แม้กระทั่งอยู่ใกล้ๆเวิร์คพอยต์เนี่ยเส้น345ถนนซ่อมสร้างมีเสาไฟฟ้าส่องสว่างนะแต่ทำไมตอนกลางคืนไม่ยอมเปิดไฟเช้ามืดไม่ยอมเปิดไฟมืดตลอดนะครับฝากด้วยเหมือนกันเนี่ยในพื้นที่ปทุมธานีเนี่ย345ถนนสายซ่อมสร้างนะครับพูดมาหลายรอบก็ยังมืดอยู่นะครับไม่รู้ว่าได้ยินกันบ้างหรือเปล่าเนี่ยผู้บริหารท้องถิ่นในจังหวัดปทุมธานีฝากด้วยนะจากรายการบรรจงชงข่าวนี่แหละนะฮะหรือใครรู้จักเนี่ยไปสะกิดบอกหน่อยนะครับไฟมีเสามีแต่ไม่ยอมเปิดไฟไม่รู้จะประหยัดไฟอะไรกันนักหนานะครับอย่าลืมนะครับส่งหลักฐานข้อมูลของท่านมาทางกล่องข้อความหรืออินบ็อกซ์เข้ามาที่เพจร้องทุกข์กับบรรจงนะครับคลายทุกปัญหาไม่เป็นธรรมจำไว้บรรจงช่วยได้